Random Wisdom Presented by The Standard Podcast นิรุธสิริจัญญานักแสดงมากความสามารถที่คนในวงการบันเทิงและทุกคนต่างยอมรับหลายเรื่องในชีวิตของอนิงเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแต่น้อยครั้งที่เขาจะแสดงทัศนคติต่อความเป็นไปของสังคมผู้ชายที่ผ่านโลกร้อนหนาวมากว่า70ปีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรค้นพบอะไรในการใช้ชีวิตที่สงบเงียบและมีอะไรที่เขาอยากถ่ายทอดให้เด็กสมัยนี้นักแสดงทุกคนคือสินค้าผมต้องเชื่อฟังผู้กำกับผู้กำกับจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในกองถ่ายไม่ได้อาอย่างนี้ไม่ได้อาต้องอย่างนี้อาต้องร้องไห้อาต้องอย่างนี้ผมบอกผมไม่ร้องไห้ผมทำแค่นี้โอเคดีแล้วไม่ใช่นักแสดงเป็นแค่สินค้าผู้กำกับการแสดงคือผู้ที่พัฒนาสินค้าคือพัฒนาตัวผมให้ผมขึ้นมาผมพยายามที่จะทำในสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสินค้าตัวนี้แล้วสินค้าตัวนี้ออกไปขายเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมันก็จบไงถ้าหากว่าคุณรำคาญกับอาชีพอย่าอยู่ผมเข้ามาแสดงเรื่องแรกโดยผมยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องที่สองแต่ผมรักในงานนี้และผมไม่รำคาญที่จะต้องทำอะไรซ้ำๆผมคิดว่าการทำงานผมเป็นการเรียนอยู่วันยังค่ำไม่รู้จบผมมีโอกาสโชคและค้นพบตัวเองได้ว่าเราชอบอาชีพแบบนี้ผมก็เลยลาออกจากสายการบินเพื่อเข้าสู่อาชีพการแสดงซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องที่สองหรือไม่ทั้งที่ผมออกมาผมก็ยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จบโรงเรียนของการแสดงแต่ผมก็ต้องเรียนต่อไปจนทั้งถึงวันนี้ผมก็ยังคิดว่าผมไม่จบเพราะว่ามันก็ยังมีบทมีเรื่องมีอะไรให้ผมทำงานอยู่ต่อไปเรามีงานต้องรับผิดชอบบางทีเวลาการทำงานอย่าเสียใจนะครับขอโทษว่าทำไมบางครั้งผมตอบว่าผมไม่ค่อยได้ดูละครไม่ค่อยได้ดูภาพยนตร์นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวันที่ละครเราออกเนี่ยเราทำงานและเวลาทำงานของนักแสดงเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่บางครั้งก็รถมารับจากที่บ้านตีห้ากว่าจะกลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วคุณจะบอกว่าละครผมออกพุ่มกลับผมขอเบรกไปดูละครผมก่อนได้ไหมหรือว่าไปดูย้อนหลังก่อนหรืออะไรเนี่ยเวลาที่จะดูย้อนหลังเราก็ต้องทำงานเราก็บอกผมกำลังดูละครย้อนหลังคุณถ่ายไปก่อนได้ไหมมันไม่ใช่เราเป็นลูกจ้างขอให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราคือลูกจ้างไม่ว่าคุณจะเป็นพระเอกได้ไหมห้าสิบตุ๊กตาทองวันยังค่ำคุณก็เป็นลูกจ้างถ้าเขาไม่จ้างคุณคุณไม่มีวันได้ตุ๊กตาทองหรอกคิดอันนี้ไว้ให้หนักอย่าไปหลงลืมอย่าไปลืมตัวว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นผู้นำของนักแสดงเหล่านี้ถ้าไม่มีฉันเขาหาคนอื่นได้นะเพราะเราก็คือสินค้าชนิดเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่โทรศัพท์นะออกมารุ่นใหม่ถ่ายภาพตกน้ำได้ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยเราตกน้ำเราก็จมนะเราก็หายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นคนที่เขาพยายามไม่ตกน้ำเขาก็จะอยู่แทนคุณนะอันนี้เป็นการเตือนกันไว้ว่ายังไงขอให้คิดอยู่วันยังค่ำเราคือคนรับจ้างอย่าไปหลงตัวว่าเขาเรียกซูเปอร์สตาร์เรียกอะไรเราไม่ได้อยู่ในอวกาศนะเราไม่ใช่ดาวไม่ใช่เราก็ยังเดินกับดินติดพื้นอยู่เนี่ยเราแค่ลูกจ้างเขาไม่มีใครจ้างเราเราก็ดับวูบเท่านั้นเองถ้าผมไม่รู้ในสิ่งที่ผมทำผมจะกลัวมากถ้าเผื่อไม่รู้แล้วคุณพูดไปสักแต่พูดแล้วมันจะได้อะไรในสิ่งที่เราพูดเราต้องรู้ต้องเข้าใจและคิดว่ามันดีมันมีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะทำไปผิดๆไงเพราะไม่รู้ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เขาใส่ไซเลนเซอร์มาเก็บเสียงมาแล้วก็ไปถอดมันออกแล้วให้มันในอารมณ์แล้วก็ขี่โดยที่ว่าฉันมีความสุขคนเดียวคุณก็ทำงานร่วมกับคนบุคคลหลายๆคนไม่ได้เพราะการทำงานของเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นกลุ่มทั้งครอบครัวทั้งบริษัททั้งประเทศอยู่กับเพื่อนด้วยอยู่กับอะไรต้องเข้าใจเพื่อนแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันกินก็ไม่เหมือนกันนอนก็ไม่เหมือนกันอยู่ก็ไม่เหมือนกันเพราะเราต้องเข้าใจเพื่อนเราทุกคนไงหรือบ้านเราเนี่ยคนในครอบครัวเราเองก็นิสัยก็ยังไม่เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจคนในครอบครัวแล้วคุณจะมาเข้าใจผมเข้าใจคนอื่นเขาได้ยังไงผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าพอผมรับจ้างแสดงมันก็เลยทำให้ผมเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผมออกไปสู่สังคมแล้วเห็นหน้าผมชัดๆผมกลายเป็นคนไม่ธรรมดาไม่ใช่ผมก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะขอให้คิดไว้อย่างนี้ว่านักแสดงไม่ใช่คนวิเศษ
ผมพูดเดี๋ยวนี้เลยไม่มีใครวิเศษหรอกนักแสดงมันก็เหมือนคุณนั่นแหละหรือบางคนเลวกว่าคุณก็ได้ผมไม่ได้มาด่าพวกเดียวกันเองแต่ผมหมายถึงความเป็นปุถุชนผมเพียงแต่พูดให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนเท่ากันหมดนักแสดงไม่ได้วิเศษอะไรไปกับเราเพียงแต่ว่าเรารู้จักเขาเท่านั้นเขาแสดงดีเราชอบแต่ความเป็นจริงนั้นเขาอาจจะเป็นคนดีกว่านั้นก็ได้หรือคุณเห็นเขาเลวมากในการแสดงตัวจริงแล้วเขาอาจจะดีกว่าไอ้คนที่ดีมากกว่านั้นก็ได้เพราะอย่าตัดสินใครง่ายๆเพราะเรายังไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยคุณได้แต่ดูภาพนั้นที่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นจอแก้วหรือว่าจออะไรก็ตามคุณไม่ได้รู้จักตัวจริงๆของเขาอย่าด่วนตัดสินคุณต้องมีระบบจัดการหรือว่าวางแผนของชีวิตตั้งแต่คุณตื่นหรือวันนี้คุณกลับบ้านพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรไม่ใช่ว่าไปจัดการว่าไม่มีอะไรทำตื่นมา6โมงเช้ามาทำไมดูพระอาทิตย์ขึ้นรับอากาศบริสุทธิ์แล้วไงแล้วกลับไปนอนต่อไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นอีกนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานเช้าผมก็ตื่นเช้าได้ผมก็ดูมันได้ผมก็รับอากาศสดชื่นได้มันอยู่ที่ระบบการจัดการและการวางแผนมันต้องควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนบรรลุนิติภาวะผมก็ยังดำเนินแผนของผมอยู่อย่างนี้ถ้าคุณไม่มีระบบจัดการในชีวิตคุณแล้วคุณจะไปจัดการใครได้คนงานผมก็มีสุนัขผมก็เลี้ยงอาหารการกินผมก็มีเมื่องั้นแล้วคุณกินของหวานก่อนมาหรือเอาของหวานใส่ไปในข้าวล้มละลายเราเริ่มต้นทำตั้งแต่เราพอมีไม่ใช่รอให้มีก่อนแล้วค่อยไปทำวันนั้นไม่มีวันสำเร็จหรอกเพราะมีแล้วรวยแล้วมันมีอะไรที่มันดึงคุณไปปีศาจมันอีกมากมายแล้วคุณก็ไม่มีวันได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำหรอกมีโอกาสพอมีบ้างทำสักครึ่งหนึ่งของพอมีเหลืออีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ใช้และพอมีเพิ่มขึ้นมาก็มาทำอีกนิดนึงค่อยๆทำเช่นเดียวกับการแสดงที่เกี่ยวกับความดีเช่นเดียวกับการเรียนรู้คุณก็เริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่น้อยมาจนทั้งคุณจบมหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยเสร็จก็ทำปริญญาโทก็ทำด็อกเตอร์ไปก่อนมันก็เริ่มต้นมาจากค่อยๆนะชีวิตเราก็เหมือนกันเริ่มต้นมาจากค่อยๆทั้งนั้นอาชีพของเราก็เริ่มมาจากค่อยๆทั้งนั้นไม่มีใครมาถึงก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มาแสดงเลยแล้วก็มีชื่อเสียงไปเลยแล้วก็มีสตังค์มากมายไปเลยไม่มีหรอกทุกคนผ่านอะไรที่สาหัสคุณชีวิตมาเยอะแยะทั้งที่หัวเราะร้องไห้เสียใจหลายๆเรื่องมากมายในการทำงานจะสะสมไว้ทำไมเรามาอาศัยในโลกใบนี้ให้มันมีความสุขเท่านั้นเองใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดทำความดีให้มันมากที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันดีดนิ้วเป๊ะแล้วก็ไปจากโลกนี้ละจะอะไรกันนักหนาจะสะสมจะอะไรต่ออะไรแล้วมันก็เหมือนพูดกับทางธรรมะเหมือนก็พูดกับพระแล้วสรุปแล้วคุณก็อ่านกับทุกคนเนี่ยสรุปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ว่ามันมีกิเลสไงมนุษย์ก็จะยังไม่ไปอ่ะฉันอยากจะฉันมีความสุขฉันนั่งไงดิเลกแบบเนี้ยต้องมาเอาครูมาสอนร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านไงดิเลกฉันอยากสะสมเนี่ยไปซื้อชิ้นเนี่ยฉันมีคนเดียวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นกิเลสและเป็นความอยากได้อยากได้เพื่ออะไรเพื่ออวดเท่านั้นเองมีมากกว่าใครเท่านั้นเองคนนั้นไม่มีฉันมีแค่นี้แล้วมันทำอะไรได้อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยแค่ความสุขทางใจคุณก็แล้วแต่คุณจะเป็นวันแต่ผมคิดว่าผมมีความสุขมากอยู่กับโลกใบนี้ผมได้มาเกิดบนโลกใบนี้แค่นี้ผมมีความสุขละผมไม่ต้องสะสมอะไรเพราะวันหนึ่งผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่ใครจะมาอยู่ที่นี่อีกผมก็ไม่รู้แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่ให้มีความสุขที่สุดไม่เบียดเบียนใครที่สุดแล้วเราก็จากนี้ไปเท่านั้นเอง The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears